อ่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการช่วยเหลือกันบ้างกับทางด้านของภาคก,การเกษตร<ะ>นะฮะคอรมอลเนี่ยเขามีการอนุมัติเงินนะครับกว่า8,300ล้านบาทนะครับช่วยเกษตรกร,กรชาวไร่อ,อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานครับ นั้นของนายอนุชาบุรพชัยศรีครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่โคษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีครับว่าที่ประชุมอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีครับก็เป็นการลดฝุ่น PM2.5 สําำหรับฤดูการผลิตปี2 5 6 4ถึงปี2 5ง5นะครับกอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 8,319.4ล้านบาทครับโดยเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการดังกล่าวนี้ในอัตรา120บาทต่อตันและใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทก,กส,สจำนวนนะครับ8,159ล้านบาทซึ่งจะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้นครับโดยทกศจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจํานวน 160.60ล้านบาทครับฤด,ดูการผลิตนะคะปี64ทับ65คุณผู้ชมมีปริมาณอ้อยสดนะคะกว่า67.99ล้านตันโดยธนาคารทกาสาค่ะจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยทุกราย ที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานโดยตรงหลังปิดหีบของฤด,ดูการปีการผลิต64ทับ65เพียงครั้งเดียวภายในเดือนธันวาคม2565สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในภาคอุตสาหกรรมที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานทุกรายนั้นกรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพุทธศักราช2 527จะได้จัดทําคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อยกรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอเทานอล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตเอทานอลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกหนึ่งกรณีค่ะนั่นคือกรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันค่ะ ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่านอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วนะครับ เป็นการณลงลงด้วยไม่ให้เผา<ช>เพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการเก็บอ้อยแต่ละทีเขาจะเผากันก่อนอพอเผาไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดเรียกว่าหิมะดำเนี่ย<ช>โอ้โหเต็มบริเวณหมดเลยนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ทําให้เกิดคา่าฝุ่นละอองพีเอ็มุด้าจุดคอสปอตเนี่ยเพิ่มมากขึ้น,นใน<ช>แต่ละพืะ้นที่เขาก็เลยลดลงครับว่าอะต่อไปเนี่ยเราจะลดในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2. 5ดหลดหิมะดำต่างๆเนี่ยนะครับก็คือให้เกษตรกรเนี่ยเก็บเป็นอ้อยสดแล้วก็นําไปขายก็จะได้เงินมากกว่าการเก็บ อ้อยที่เผาแล้วนาไปขายนั่นเองครับอ้อยที่เผาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะค่าความหวานจะลดลงและผลเสียหนึ่งอย่างนอกจาก PM 2.5นะคะนั่นก็คือหน้าดินที่เราปลูกอ้อยอยู่มันก็จะถูกทําลายจากไฟที่เราเผาส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตัด อ้อยสดขายกันนะคะแล้วก็พี่นองเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรครค์กำแพงเพชรพิษนุโลกใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปขึ้นให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อท่านสามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้และได้รับเงินชดเชยต่างๆด้วยถูกต้องครับ